สวัสดีค่ะช่วเนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่9กันยายนพุทธศักราช2563ค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรุณาโปรดกระลาเปิดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังนายคิมจองอึนประธานพักแรงงานเกาหลีประธานคณะกรรมาิการกิจการแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายนพุทธศักราช2563 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายคิมจองอึนประธานพักแรงงานเกาหลีประธานคณะกรรมาการกิจการแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยาง ในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านมีพลนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพยบูลณ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพระประมาภิไทยมหาวชวราลงกรณ์พระบชรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณานาปรดกราบบทกระม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายนพุทธศักราช2563 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนัท่านนายเอมอมาลีรอมมนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานกรุงดูชานเบ ในโอกาสวันเอกราชของสาธาร,รณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีพระท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความพัฒนาาวรของสาธารณรัฐทาจิกิสถานพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์มนตรีติดตามการดำเนินงานของมูล,ลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2563ที่จังหวัดเชีงยงใหม่วันนี้ที่ห้องกลับประพฤก อทยาหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นายจรันาดากันนสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกปนาศฤติิต์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยาบายครั้งที่10ประจำปี2563ซึ่งที่ประชุมได้รายงานผลความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรโครงการหลวงในตำบลแม่เหีย อำเภอเชียงใหม่ซึ่งกองทัพบ,บกในฐานะอนุกรรมการดำเนินการก่อสร้างและกองทัพภาคที่3ในฐานะคณะอนุกรรมการเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างสําหรับการปรับภูมิทัศน์โดยรอบด้วยรับความอนุเคราะห์การออกแบบจากคณะสถาปัตยกรรม,มศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมห,วหาวิทยาลัยแม่โจ้เน้นความร่มรื่นของร่มไม้ใหญ่ด้วยพันไม้พื้นถิ่นหายาก บริเวณด้านหน้าปลูกต้นรวงพึ่งและราชพฤกษ์เพื่อสื่อถึงพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอด งานโครงการหลวงคาดว่าในต้นปี2565ศูนย์วิจัยต้นแบบแห่งนี้จะพร้อมเริ่มใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นศูนย์กลางในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้บนพื้นที่สูงจากประสบการณ์ของโครงการหลวงที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลาครึ่งศตรวรรษสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรประชาชนทั้งในประเทศและนานา,นาชาติด้านความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตาก สุ่มพัฒนาโครงการหลวงแห่งล่าสุดปัจจุบันได้มีการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟนูและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นธนาคารอาหารชุมชนบนพื้นที่สูงโดยเพาะขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นพบว่าเหลียงลูกเนียงต๋วลิงลาวเจริญเติบโตได้ดีนอกจากนี้ยังได้ทดสอบสาธิตการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศญี่ปุ่นจำนวน2,000ได้แก่พันธุ์ sp 6 1 เนื้อสีม่วงและ SP-49 เนื้อสีเหลืองซึ่งจะเป็นพืชทางเลือกสร้างอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ สำหรับการฟ,ฟื้นฟูคุณภาพดินหลังการปลูกข้าวโพดนั้นได้ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่วแดงหลวงเนื่องจากพืชตระกูลถั่วจะตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาเพิ่มในดินรักษาความชุ่มชื้นขัดขวางการเจริญเติบโตของวัชพืชและรากยังช่วยให้ดินโปร่งมีช่องอากาศสามารถระบายน้ำได้ดีอีกด้วย ท่านี้นโยบายหลักของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งเน้นการดําเนินการให้ถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมายโดยเฉพาะในการเข้าดําเนินการในพื้นที่สูงจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริสวรพาเอกยเี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ